สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่นุ่นค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ฝนค่ะค่ะเราสองคนนะคะฝึกสากิจอยู่ที่สถานกงสุลใหญ่นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐนะคะสำหรับการแต่งกายนะคะก็คือใส่ชุดนักศึกษาถูกระเบียบค่ะเรื่องรองเท้าสามารถใส่รองเท้าสีกรมได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวเท่านั้นค่ะส่วนเรื่องของการเข้างานจะเริ่มงานตอน8:30ถึงตอนเที่ยงค่ะหลังจากนั้นพัก1:30และทำงานต่อตอน13:30ถึง17:00ค่ะหน้าที่หรือลักษณะงานที่เราได้ทำในสถานกงสุลใหญ่นครโฮจิมินห์นะคะโดยมีหน้าที่ให้เราปฏิบัติงานด้วยกันถึง2 แผนกค่ะโดยมีระยะเวลาในการฝึก4 เดือนใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะทำฝ่ายวีซ่า2 เดือนแล้วก็ทำฝ่ายเศรษฐกิจ2 เดือนในฝ่ายวีซ่านะคะค่ะฝ่ายวีซ่าค่ะเนี่ยค่ะฝ่ายวีซ่าก็จะทำในเรื่องเกี่ยวกับการรับสมัครการทำวีซ่าให้กับคนต่างประเทศนะคะที่ต้องการที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วก็ทำในเรื่องของการออกหนังสือเดินทางการทำบัตรประชาชนประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกฝ่ายนึงฝ่ายเศรษฐกิจค่ะหน้าที่หลักคือจะได้ทำในเรื่องของการแปลข่าวค่ะแปลข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วก็การตัดต่อวิดีโอหรือว่าในเรื่องของการทำอินโฟกราฟิกค่ะค่ะพี่ก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของการฝึกงานที่สถานกงสุลใหญ่นะคะโดยในฝ่ายแรกฝ่ายวีซ่าสำหรับข้อดีของฝ่ายนี้เราจะได้ใช้การพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาที่3นะคะสำหรับใครที่คิดว่าไม่เก่งหรือว่าตัวเองอ่อนด้อยเราก็จะแบบว่าเป็นการทำลายกำแพงภาษาโดยการแบบว่าพูดกับเขาเมื่อเขามาติดต่อวีซ่าเขาติดต่อขอวีซ่ากับเราประมาณนี้ค่ะแล้วก็พูดคุยกับคนที่เขาเข้ามาติดต่อทางด้านอื่นๆด้วยค่ะแล้วก็จะได้เรียนรู้ระบบการmanagement ของระบบในแผนกนี้นะคะว่าเราควรจะทำอะไรก่อนหรืออะไรหลังทำอะไรเป็นสเต็ปไปค่ะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับข้อเสียนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบที่จะพูดคุยกับผู้คนในแผนกนี้นะคะก็จะต้องอาศัยพลังที่จะแบบไปพูดกับเขาหรือว่าต้องอาศัยความกล้ามากขึ้นนะคะที่จะต้องพูดกับคนค่ะแล้วก็สำหรับฝ่ายเศรษฐกิจนะคะฝ่ายเศรษฐกิจข้อดีคือเราได้ใช้ทักษะการฝึกการสืบค้นสารสนเทศแล้วก็ฝึกการแปลข่าวหรือว่าการเขียนบล็อกค่ะเราจะได้ใช้ทักษะในด้านนี้มากขึ้นจากการที่เราได้เรียนรู้จากในห้องเรียนแต่เดิมอยู่แล้วเราก็จะได้มาฝึกฝนจริงเลยแล้วก็อาศัยความชำนาญแล้วก็ความรวดเร็วด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งพี่เลี้ยงเราเขาก็จะแอดไซน์ให้เราทำงานอย่างเช่นสืบค้นหาข่าวที่อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเราต้องว่องไวแล้วก็มีความรวดเร็วด้วยค่ะที่จะต้องใช้ทักษะการสืบค้นสารสนเทศนี้แล้วก็มีความรอบคอบด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ค้นหาข้อมูลอย่างครบครันแล้วก็ถี่ถ้วนด้วยค่ะแล้วก็สำหรับข้อเสียนะคะสำหรับใครที่มักที่จะพูดคุยกับผู้คนนะคะก็จะไม่ได้ออกไปเซย์ไฮกับคนที่เขาจะมาขอวีซ่าหรืออะไรแบบนี้นะคะก็จะได้นั่งทำงานอยู่กับที่ค่ะเป็นคนที่ต้องอยู่กับที่แล้วก็ทำงานไปค่ะสำหรับทั้งสองฝ่ายนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะได้ทักษะการฝึกภาษาเพราะว่าจะต้องใช้สกิลการแปลภาษาหรือว่าการพูดกับคนค่ะทั้งสองฝ่ายนะคะเขาก็จะทำงานร่วมกันค่ะเพราะว่าสถานกงสุลนะคะเขาก็จะจัดงานต่างๆอย่างเช่นจัดงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆของไทยนะคะที่เข้ามาตั้งในเวียดนามหรือว่าการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญต่างๆของไทยด้วยค่ะอย่างเช่นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพวกเราก็ได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตไปแล้วก็พี่เลี้ยงเขาก็ได้แอสไซน์งานให้เราเราก็ได้ไปช่วยเขานะคะในการจัดงานทำให้
ระบบในการจัดงานข้างหน้านะคะเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันแล้วก็ได้ประสบการณ์ว่าเราบางทีเราก็ถ้ามันเกิดปัญหาตรงนี้นะแล้วก็ควรที่จะแบบเรียกใครก็ได้หรือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะทำให้เราฝึกฝนมีทักษะด้านนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะค่ะสำหรับงานที่เราทำเหมาะกับคนบุคลิกประเภทไหนในฝ่ายวีซ่าก็จะเหมาะกับคนบุคลิกที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนแล้วก็เป็นคนที่ชอบเข้าสังคมพอสมควรเพราะว่าจะต้องพูดคุยกับผู้คนนะคะที่เขามาทำวีซ่าใช่ไหมคะแล้วก็มาติดต่อในเรื่องของแผนกวีซ่านั่นเองแล้วก็เป็นคนที่กระสับกระเฉงแล้วก็ตรงต่อเวลาด้วยเพราะว่าฝ่ายวีซ่าของเรานั้นเปิด 8:30 ใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องมาก่อนเวลาเพื่อมาเซตระบบแล้วก็จัดนำส่งเอกสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในฝ่ายที่2คือฝ่ายเศรษฐกิจก็จะเหมาะกับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าต้องใช้ทักษะที่ทั้งทักษะการเขียนข่าวการเขียนบล็อกแล้วก็การแน่นอนค่ะทักษะการตัดต่อวิดีโอแล้วก็การทำอินโฟกราฟิกก็จะเหมาะกับคนที่ชอบมีอะไรเขาเรียกว่าเป็นใช้เวลาความคิดอยู่กับส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่นิ่งๆมีสมาธิเหมาะที่จะทำงานที่อยู่กับคอมอยู่กับการแปลข่าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะพี่ขอพูดเรื่องของทักษะนะคะอันดับแรกคือทักษะที่ใช้ในฝ่ายวีซ่าค่ะก็คือมี1ทักษะคือทักษะด้านภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเวียดนามค่ะภาษาอังกฤษนะคะเราพูดทุกวันกับคนต่างชาติที่เขาเข้ามาทำวีซ่าค่ะและ2คือภาษาเวียดนามเนื่องจากว่าคนเวียดนามบางกลุ่มนะคะยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ดังนั้นนะคะถ้าเรามีทักษะภาษาเวียดนามจะสามารถทำให้เรานะคะสื่อสารกับเขาได้ง่ายขึ้นดังนั้นพี่ขอตัวเลยว่าน้องนะคะจงตั้งใจเรียนภาษาเวียดนามตัวที่1ตัวที่2กับอาจารย์หยวนทีแข็งให้มากๆค่ะพี่ขอเตือนค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นทักษะที่ใช้ในฝ่ายเศรษฐกิจค่ะมีทั้งหมด3ทักษะอันดับแรกก็คือ1ทักษะการเขียนซึ่งได้มาจากวิชาการเขียนสารคดีกับอาจารย์จิราธรนะคะแล้วก็2คือการเขียนบล็อกกับอาจารย์เวียงคำค่ะซึ่ง2วิชานี้ก็คือวิชาการเขียนแล้วก็การเขียนบล็อกเนี่ยนะคะทำให้เราแปลข่าวได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะมีลีลาในการเขียนที่ใช้คำอย่างเหมาะสมกับบริบทด้วยใช่ค่ะต่อมานะคะเป็นทักษะด้านอินโฟกราฟิกเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะที่สถานกงสุลใหญ่นี้จะไม่ค่อยออกข่าวเป็นแบบพารากราฟแล้วเขาจะใช้วิธีการทำแบบอินโฟกราฟิกแทนดังนั้นนะคะถ้าน้องทำอินโฟกราฟิกได้มีทักษะพื้นฐานจะสามารถช่วยงานที่นี่ได้เยอะพอสมควรเลยค่ะและสุดท้ายคือทักษะด้านการตัดต่อคลิปวิดีโอค่ะเพราะว่าพี่เรียนนะคะต้องการให้เรานะคะทำคลิปวิดีโอทั้งหมด2คลิปเป็นคลิปที่โปรเหมือนกับเป็นการโปรโมทเศรษฐกิจในนครโฮจิมินห์นะคะถ้าใครนะคะมีทักษะการใช้คลิปวิดีโอตัดต่อคลิปวิดีโอจะทำให้เรานะคะทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างมากๆเลยค่ะค่ะนั่นก็เป็นทักษะที่เราก็ควรจะมีติดตัวไว้เมื่อมาทำงานที่นี่ใช่ค่ะถ้าใครนะคะสนใจทำงานฝึกภาษาอังกฤษที่นี่นะคะอย่างน้อยเราต้องมีทักษะด้านการเขียนคลิปวิดีโอแล้วก็อินโฟกราฟิกค่ะแล้วก็ภาษาด้วยใช่ค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายพี่เพิ่งทราบว่ารุ่นพี่เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วที่ได้เงินทุนสหกิจไปต่างประเทศนะคะดังนั้นพี่จะมาบอกว่าใน1เดือนพี่ใช้เงินไปกี่บาทบ้างราวๆคือ 12,000 บาทถึง 15,000 บาทค่ะแบ่งเป็นค่าที่อยู่อาศัย 6,500 บาทส่วนต่างที่เหลือค่ากินล้วนๆเลยค่ะมีค่ากินค่าเดินทางค่าไปเที่ยวจิปาถะแล้วก็ค่ากินอาหารบุฟเฟ่ค่ากินอาหารทะเลด้วยพี่คิดว่าถ้าน้องนะคะไม่ชอบไปเที่ยวชอบเดินไปทำงานหรือชอบทำอาหารอยู่ที่หอเองอะพี่คิดว่าต่อเดือนเนี่ยไม่น่าเกิน 10,000 ถึง 12,000 บาทแน่นอนใช่ใช่ค่ะ
ส่วนเรื่องหอนะคะต่อเดือนคือ10ล้านดงหรือประมาณ 13,500 บาทค่ะพี่ฝนจะบอกว่ามันรวมอะไรบ้างใช่ค่ะสำหรับหอนี้นะคะ13,500 บาทเนี่ยก็จะรวมไปถึงเรื่องของการมีครัวส่วนกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าดีมากๆเลยค่ะเราสามารถทำอาหารกินเองได้ด้วยค่ะแล้วก็การมีเครื่องซักผ้าการมีเครื่องอบผ้านะคะที่เราสามารถไม่ต้องซักเองไม่ต้องซักมือเองแล้วก็ในเรื่องของการทำความสะอาดซึ่งจะมีแม่บ้านมาทำความสะอาดให้ทุกๆ2ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ที่น้องๆได้ยินว่ามันแพงขนาดนี้นะคะก็ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่าหอนี้นะคะก็ใกล้ที่ทำงานด้วยใกล้สกย.เนาะแล้วก็เพราะว่าตั้งอยู่ศูนย์กลางของโฮจิมินห์เลยคือเขต1แล้วก็เป็นย่านธุรกิจเลยใช่ค่ะก็เลยแพงมากก็เลยแพงค่ะซึ่งขนาดห้องก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ของมันครบมีแอร์มีไฟฟรีนะฟรีก็เลยทำให้พี่มันมาตัดสินใจที่อยู่ที่นี่ค่ะเครื่องอำนวยความสะดวกก็เยอะก็ถือว่าเยอะนะคะใครสนใจคะทักมาหลังมาได้ค่ะว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงค่ะแล้วก็ที่พักเราเนี้ยก็ใกล้กับร้านสะดวกซื้อหรือว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยสามารถเดินไปได้ด้วยค่ะก็มันก็เลยแพงนิดนึงก็ถือว่านิดนึงแต่ว่าก็คุ้มค่ากับราคาไหมก็ถือว่าคุ้มค่ะสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องที่พี่สองคนนะคะอยากฝากน้องทุกๆคนค่ะคือเรื่องของทักษะอันดับแรกคือเรื่องของทักษะด้านภาษาคือภาษาอังกฤษภาษาเวียดนาม2ทักษะเรื่องของการเขียน3ทักษะเรื่องของการทำอินโฟกราฟิก4ทักษะเรื่องของการตัดต่อคลิปวิดีโอค่ะถ้าใครนะคะมีพื้นฐานทักษะ4อย่างนี้ครบแล้วนะคะลองมาสมัครสากิจที่สกย.ได้เลยค่ะแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของความตรงต่อเวลาค่ะที่นี่นะคะไม่เคยมีมาตรงเวลาค่ะมีแต่มาก่อนเวลาเท่านั้นค่ะค่ะเป็นทักษะที่เราควรมีติดตัวไว้นะคะที่พี่นุ่นลองมาแล้วก็ทักษะการเรียนรู้ในห้องเรียนเราควรที่จะเก็บเกี่ยวความรู้จากอาจารย์ให้ได้มากที่สุดนะคะที่อาจารย์สอนมาทุกอย่างล้วนใช้ได้ในชีวิตจริงเลยค่ะพี่คิดว่าแล้วก็ทักษะนอกห้องเรียนนะคะซึ่งมีความสำคัญมากๆในการที่จะใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าแบบว่าพูดคุยกับผู้คนอย่างเงี้ยเนาะกับผู้คนแปลกหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นทักษะที่เราควรมีค่ะสุดท้ายนะคะถ้าใครมีเรื่องอยากจะปรึกษานอกเหนือจากนี้เช่นเรื่องส่วนตัวเรื่องการใช้ชีวิตยังไงเรื่องหนูจะเข้ากับคนเวียดนามได้ไหมยังไงก็สามารถที่จะหลังไมค์มาหาพี่ได้เลยค่ะชื่อที่ชื่อเฟซบุ๊กนะคะพี่นุ่นเดะชื่อนุ่นเดะค่ะชื่อนุ่นเดะค่ะส่วนพี่นะคะฝน KYNN ค่ะใช่ค่ะสามารถทักมาหลังไมค์ได้นะคะหรือว่าจะแอดเฟรนด์มาได้ค่ะค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะพี่เต๋อจ๋าด้วยค่ะขอบคุณค่ะ